สืบเนื่องจากนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะที่ตอนนี้ไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบว่ามีส.ส.คนไหนเข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อบ้างนะคะที่มีทั้งนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ของพลังประชารัฐแล้วก็ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าอาจถือว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครส.ส.ตามมาตรา98วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญ2560ประกอบมาตรา42วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพราะฉะนั้นค่ะในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะทางสมาคมก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะคะยื่นคำร้องต่อกกต.วันนี้นี่เองช่วงสายค่ะซึ่งล่าสุดทางพรรคพลังประชารัฐเรียกประชุมส.ส.ที่ถูกร้องกรณีถือหุ้นสื่อให้เข้าหารือกันเป้าหมายให้นายทศพลเพ็งส้มผู้สมัครส.ส.นนทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมจัดทำข้อมูลไว้เตรียมชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญหากมีการรับคำร้องกรณีนี้โดย27 ส.ส.ที่ถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อให้แต่ละคนนั้นไปรวบรวมเอกสารหลักฐานก่อนนำมาวิเคราะห์แนวทางการชี้แจงรายบุคคลพร้อมนัดหมายหารือกันอีกครั้งในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะ